คำรณค้นความจริงคุณคำรณคะคเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวห้างกันค่ะห้างอะไรครับห้างพระเครื่องค่ะอ๋อพันทิพาซ่าข้างห้างพระพระห่วงใหญ่แหวนท้ายถึงคอคล้องหลวงพ่อไอ้พ่อเกเรเข้าห้างเราจะไปค้นอะไรคะอ๋อเราจะมาค้นลึกถึงวงการพระเครื่องไทยกันดีไหมครับดีค่ะโอเคคุยกับผู้นำพระเครื่องก็ต้องคุยกันเรื่องพระมวลชนผู้ที่รักพระเครื่องเนี่ยประมาณสักหลายแสนนะฮะมันอาจจะน้อยไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนถือตำราพระคู่กับตำราเรียนเมื่อสิ่งที่เราชื่นใจนะอย่างน้อยสุดปลูกจิตสำนึกปลูกฝังเขารู้จักว่านี่เราเป็นชาวพุทธนะมันมีพระเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจห้างพันทิพย์พลาซ่างามวงวานอยู่ได้เพราะพระจริงหรือถ้าป๋าพยับเนี่ยเอาพระเครื่องออกไปนี่ห้างนี้เซเลยจริงๆไม่จริงแหละครับมีคนพูดนะว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของนายกหรือไม่บริหารของวงการพระอาจจะมีอะไรบางอย่างจริงๆไม่จริงแหละครับที่นี่เราอยู่กันรวมพี่รวมน้องอยู่กันด้วยความรักอยู่ด้วยความสามัคคีพระเครื่องเป็นพุทธพาณิชย์จริงหรือไม่เนี่ยพุทธพาณิชย์ขายซื้อพระแลกเปลี่ยนพระกันมันเป็นคำพูดที่มีมานานก่อนที่ผมจะเข้าสู่วงการพระตลาดพระตรงนี้ถ้าไม่ซื้อขายแล้วมาเดินทำไมกันมาศึกษาหาความรู้พระนี่มีทั้งศิลปศาสตร์ในตัวเองนะครับอย่างน้อยเดี๋ยวรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเลยด้วยว่าพระกลุ่มนี้อยู่ในยุคไหนสมัยไหนด้วยเนาะนะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถูกต้องครับจากพระเครื่องใช่ครับแต่คนในวงการพระโดยเฉพาะพระเครื่องเขาช่วยกันดีนะเวลานี้คือช่วยกันออกทุนสร้างหนังเรื่อง400นักรบโบราณเพื่อบ้านเมืองโดยไม่ต้องหาสปอนเซอร์จากที่ใดทำขึ้นมาด้วยความรักชาติไทย28มิถุนายนนี้ฉายพร้อมกันทุกโรงทั่วประเทศไทยผมเกิดที่วิเศษชัยชาญเมืองนักรบเมืองประวัติศาสตร์พ่อดอกพ่อแก้วพ่ออินพ่อเมืองพ่อโชติพ่อแท่นบรรทายตรสิงห์คุณรัตนาวุฒิคุณรองประชูเกิดที่แผ่นดินนี้ทั้งนั้นครับผมจึงคลิกประวัติท่านขึ้นมาให้อนุชนรุ่นหลังให้คนชาวชนชาวไทยนึกถึงท่านค้นไปค้นมาจนรู้ว่าพระดีอยู่ที่ตัวบุคคลประพฤติดีประพฤติชอบด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคำรณวังหวังศรีชี้ว่าพระช่วยเราได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะพระเครื่องช่วยสร้างหนังได้ตั้งหนึ่งเรื่อง400นักรบโบราณนะจะบอกให้เกเรแล้วผมไม่สู้หายใจอยู่